คือตรงคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าทางออสเตรเลียเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยได้เชิญพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นมี5คนมีผมมีพี่ซันนี้มีพี่บอยพี่สนุแล้วก็มีพี่หอมแล้วก็มีบอยนบ5คนซึ่งก็คอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่เกิดก็คือเลื่อนมาซึ่งไอการเลื่อนมาเนี่ยก็ยังเลื่อนไม่มีกำหนดใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่หอมเนี่ยแกก็แบบว่าด้วยความแกเต็มที่กับงานอ่ะแกก็ได้มีการไปทำแบ็กกิ้งแท็กทำเพลงทำอะไรของนางไว้ซึ่งมันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปงานนี้ซึ่งก็มีการแจ้งทางฝั่งมาแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะก็มีการตกลงกันไว้แต่ด้วยอาจจะว่าแบบพอมันเลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เกิดงานนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเงินที่พี่หอมลงทุนไปก็อาจจะยังไม่ได้ก็คือพี่หอมก็เลยแบบว่าโพสต์แบบนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะมีคน DM อันนี้ที่ผมถามพี่ต้นหอมนะผมถามพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมก็บอกว่ามีคน DM มาหาพี่หอมแล้วก็บอกว่าซื้อบัตรไปแล้วขายบัตรไปแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบจ่ายเงินไปแล้วบางทียังไม่ได้เงินค่าตั๋วแบบคืนอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งทางพี่หอมไปอะไรเงี้ยคือแนวโน้มโปรเจกต์นี้มันต้องเขาล้มเลิกแน่นอนแล้วใช่ไหมตั้มผมเองก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นคือแต่ฟังผมมาไม่ได้รับผลกระทบเพราะผมยังไม่ได้มีการลงทุนอะไรไปยังไม่ได้ทำแบ็กกิ้งแท็กไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันอย่างที่คิดมั้งแล้วตั้มเช็คคิวครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนผมไม่แน่ใจว่าได้ครั้งหนึ่งสองครั้งเลยเนี่ยเขาให้ที่มาอะไรตอนเลื่อนเหตุผลว่าตอนนั้นมันเหมือนเขาจัดคอนเสิร์ตเยอะแล้วว่าคนเนี่ยก็ยังแบบว่าไม่พร้อมที่จะซื้อบัตรแล้วเหมือนกลับมาเป็นช่วงเทศกาลและคนไทยที่นู่นอ่ะบินกลับไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายอย่างแต่ว่าถ้างานยังไม่ได้จ่ายตังค์ศิลปินแบบครึ่งนึงอะไรแบบนี้ไม่มีมัดจำใช่ไหมงานนี้เหมือนจะไม่มีมัดจำนะครับเหมือนดีกันยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นงานวันไหนตอนแรกเป็นวันไหนก็จัดที่วันไหนอะครับผมจำไม่ได้แล้วพี่จำไม่ได้แล้วเมื่อน่าจะเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมาแล้วทีมงานที่ดูโปรเจกต์นี้ก็เป็นคนไทยใช่ไหมที่อยู่ในออสเตรเลียหรือคนไทยในประเทศไทยที่จะมาเป็นคนไทยที่ออสเตรเลียครับที่เขาดีลงานอย่างตอนนี้คนที่ถอนตัวจากหน้าแซมมีแค่พี่หอมคนเดียวใช่ไหมเพื่อต้นเดลซ่าก็พี่หอมใช่ครับพี่หอมเขาถอดตัวแต่ซึ่งทุกคนมันก็ดูแบบเข้างานก็ดูจะเหมือนจะไม่เกิดหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะคือเหมือนว่าโปรเจกต์จะต้องล้มไปโดยปริยายก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่างานหรือเขาจะเรียกกลับมาไหมหรือว่าจะยังไงคือมันเงียบไปเลยตั้งเดียวกันได้ยกหูหาเขาไม่หลังจากที่พี่หอมโพสต์แล้วอ่ะปกติผมไม่ได้ยกหูหาลูกค้าเองแล้วจะมีผู้จัดการเป็นคนที่คอยคุยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไปตามว่าไอ้งานจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ทำงานอื่นของเราไปเราทำใจไว้อยู่แล้วว่ามันเกิดแล้วมันไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดทำใจพี่ก็คือว่างานไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราก็รับงานอื่นแล้วผู้จัดการได้ฟีดแบ็กกับเราบ้างไหมตั้งแต่พี่หอมโพสต์มาว่าได้เช็คแล้วว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เช็คผมก็เช็คครับพี่หอมก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หอมว่าพี่หอมต้องสั่งสำรองจ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็มีคนดีเอ็มมาหาพี่หอมยังไงบ้างพี่หอมจึงต้องขอโพสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจทางพี่หอมที่พี่หอมก็ต้องโปรเทคตัวเองในส่วนของเขาเองต้องมีอะไรเสียหายหรือว่ายังในส่วนของผมมันยังไม่มีอะไรและในส่วนของผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการจ่ายตังค่าจ่ายค่าบัตรหรืออะไรไปแล้วผมไม่รู้เลยผมรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยจากพี่หอมอีกทีนึงครับตั้งตัวหมายว่าแบบเขาอาจจะเอาไปแอบใช้ชื่อเราในการไปขายบัตรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็เริ่มกังวลแต่ตอนแรกผมไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าผมไม่รู้เลยผมทำงานทุกวันผมไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็กมาทำผมจริงๆเหมือนหมายว่าถ้าคนมีหลักฐานแล้ว DM มาหาผมว่าเนี่ยฉันจ่ายตังค์ไปแล้วซื้อบัตรไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินคืนเลยแล้วคอนเสิร์ตจะมีไม่มีอะไรเงี้ยผมคงจะต้องบอกผู้จัดการผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันหมายความว่าแสดงว่าทางงานหลอกเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คกันแต่พอดีว่าทางผมยังไม่มีอะไรมาไม่มีครับไม่มีภาพเราเอาที่คุยกันล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าไงว่ามันจะไปในที่ท่านไหนกับคอนเสิร์ตเนี่ยที่คุยล่าสุดเลยอ่ะคุยล่าสุดเลยก็คือเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยแต่ตั้งก็ไม่เคยคุยกับเขาโดยตรงคือคุยผ่านผู้จัดการใช่ครับใช่ครับใช่แต่ของเรามันไม่มีแบบว่ามันกระทบตรงที่แบบเราล็อกคิวไว้แล้วเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะทำพาสปอร์ตเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะวีซ่าเหรอทำวีซ่าเหมือนวีซ่าพอมิด
ที่จะเข้าไปทำงานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าเขารอให้เวิร์กพอมิทผ่านก่อนแล้วถึงจะจ่ายมั้งเออแต่ในระหว่างนั้นน่ะเขาก็ขอไปโปรโมทก่อนขอไปโปรโมทขอไปอะไรก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนี้นั่นก็คงดำเนินการอะไรกันก่อนละมั้งฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเวิร์กพอมิทมันก็ยังไม่ทำไม่เสร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการเลื่อนการอะไรกันขึ้นก่อนจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมแต่ละเคยเจอบ่อยคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเจอกรณีนี้ครับ